นู่นนำตำนี่สุดยอดเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนครับผมเป็กก้อนแหกมาอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มากับเนี่ยตําเส้นในก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเส้นก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องเนี่ยเอ้ยเบิ่งรสจัดจ้านคือเก่าพี่น้องอันนี้เป็นฝีมือเมียจ๋าเนาะเมียจ๋าเป็นคนตําอันนี้เพิ่งเลิกงานมาพี่น้องก็เริ่มค่ําแล้วเนาะบรรยากาศยังบ่แดงครับผมมาๆพี่น้องโบยังหลายใหญ่ห่างครับผมเอาจักหน่อยครับผมเอ้อมื้อดับเป็กครับผมโอ้เนี่ยพี่น้องเป็กน้อยเป็กหลายบ่ได้เอ้าพี่น้องมานี่ลองเบิ่งพี่น้องตําเส้นก๋วยเตี๋ยวมันสิแซ่บบ่พี่น้องบ่เคยกินเด้พี่น้องเอ้ครั้งแรกครับผมเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเฮาเบิ่งเอาได้นี่เนี่ยเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องนี่ตําใส่ปลาพี่น้องตําใส่ปลานัวๆแซ่บๆอยู่ๆเหมือนกันเด้อ้าวสอนเกาหลีพี่น้องเอ้ยเมียว่าเมียพาว่าเด้นู่น้ำตำนี่สุดยอดเลยพี่น้องนัวหอมปลาแล้วก็รสเปรี้ยวหวานนิดๆเนาะเมียเพิ่นเมียจ๋าเพิ่นมักเปรี้ยวหวานเพิ่นก็ได้จัดให้เอ้าวันได้กินก๋วยเตี๋ยวโอ้มันก็เป็นเหนียวๆหนุ่มๆสิพี่น้องเนาะก๋วยเตี๋ยวเนาะเนี่ยพี่น้องตากับเผ็ดได้ล่ะเก็บแดนนุ่งคอเกลือเถิดเกลือเถิดหวานผักกินผักเข้ามีอะไรพี่น้องมั้งเนี่ยมีผักผักสีหอมกับผักหอมมั้งเนี่ยเจ้าเว้ยชื่อพักไม่กินได้มื้อนี้โอ้ยบอกว่าสั่งแคบหมูแคบหมูแคบดอกแคบดากมานําลืมว่าซั่นเจ๋อเถียนโอ้ท้องบางๆอัดเข้าไปเป๊กนึงดูเรียงพี่น้องเลยผักกาดบ่มีกินหอมเลยพี่น้องขออนุญาตเดี๋ยวลูกชิ้นมากับพี่น้องเลยอ้าวลูกชิ้นมันเหลือจากไอ้เมียจ๋าเพิ่นกินเอ้าแล้วก็มีโอ้ผักขาพี่น้องเคี่ยวกันเนี่ยนี่ผักขา
มีเรากินกลับแล้วนี่ให้เนี่ยเข้ากันมั้ยโอ้กินไปกินมากอ่ะเป็นสีเข้มๆเนี่ยพี่น้องที่แรกออกเปรี้ยวหวานอยู่กินไปกินมากคือเข้มอ่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก็น่าเอาผมเนาะกับเมนูตำเส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้ยแต่ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่บ่ผ่านนี่พี่น้องเป็นย้อนคนตำหรือว่าเป็นย้อนเมนูบ่ฮู้นะแต่รู้สึกว่ามันเข้มทั้งเข้มทั้งเผ็ดโอ้ยบ่ได้สิไปกินได้เมียก็ได้นับมือฝีมือเริ่มยิ่งตกหรือขี้ขาดเฮ็ดหรือจังได๋บ่ฮู้เด้พี่น้องมันเข้มตำใหม่ๆก็ยังแซ่บอยู่ตำให้กินโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวพอเป๊กเข้าไปได้เป๊กนึงมาเจอของเข้มเข้าไปได้โอ้ไปกันใหญ่เลยแต่ว่าสำหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่นะบอกตรงว่ามื้อนี้บ่แซ่บบ่เข้ากันเนาะพี่น้องแต่ว่าหั่นเส้นก๋วยจั๊บที่ร้องมาเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็เอ็นแก้วเนาะเส้นเป็นเอ็นแก้วเนาะอันนี้โอเคมีเหลืองก็โอเคแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวบ่ผ่านพี่น้องแต่ยังของใจอยู่ว่ามันเป็นย้อนเส้นหรือว่าเป็นย้อนคนปรุงคนตำเนาะเอ้าพี่น้องคลิปนี้มื้อนี้ไว้ซ้ำนี่ล่ะบ่ว่าดอกบอกตรงเลยบ่เบิดยังหลายอยู่นี่เนี่ยเนี่ยยังหลายคือเก่าอยู่นี่โอ้ยใหญ่ฟื้นกินไว้หรอกพี่น้องตัวบ่เป็นเนาะบ่แซ่บคือบ่แซ่บเนี่ยโอ้ยมันบ่เบิดสำนีรามื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะจังได๋จังได๋ก็อย่าลืมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วกดติดตามให้ผมเด้อครับผมเด้อทางช่องเป็กก่อนแดกครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้เนาะเป็กก่อนแดกก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับเมียจ๋าเมียจ๋ามันบ่แซ่บเด้นี่โหลตำบ่แซ่บตำเข้มกินบ่ได้เด้นี่เข้มนี่เออเนี่ยโอ้พี่น้องเอาไว้ซั่นนี่พี่น้องเนาะมันบ่แซ่บดีมื้อนี้ย่องบ่ขึ้นเด้ย่องเมียจ๋าบ่ขึ้นมื้อนี้เข้มเอ้าคลิปนี้ไว้ซั่นนี่แล้วครับบ่ไว้แล้วโอ้